เปิดโลกนักเดินทางยังมีเรื่องราวดีๆที่รออย่างต่อเนื่องสนับสนุนรายการโดย The Vertical Cruise ช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่คุณสัมผัสได้ The Vertical Cruise เรือสำราญที่พร้อมให้บริการอาหารสไตล์บุฟเฟ่นานาชาติท่ามกลางบรรยากาศอันแสนสวยงามยามค่ำคืนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สร้างความพิเศษให้กับมื้อค่ำของคุณคลอเคล้าเสียงเพลงอันไพเราะพร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยและหุ่นละครเล็กอัยรัตน์สนใจติดต่อได้ที่088-292-5457หรือ093-594-4747ช่วงเวลาแห่งความประทับใจที่คุณสัมผัสได้ The Vertical Cruiseรายการเปิดโลกนักเดินทางเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสความน่าประทับใจในทริปนี้ด้วยราคาเพียง890บาทจากราคาปกติ 1,600 บาทติดต่อผ่านไลน์เจนนี่ชลิดาหรือโทร0812979705การท่องเที่ยวสร้างความสุขรอยยิ้มและประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเที่ยวแบบไหนประสาเพื่อนมาเป็นกวนชวนกันไปทั้งในและต่างประเทศโปรแกรมมีอยู่มากมายขึ้นอยู่กับความพึงใจว่าคุณต้องการแบบไหนโทรมาปรึกษาเราสิคะฝ่ายกิจกรรมประสาเพื่อน02-636-6800-1และ089-444-1831ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังชมรายการเปิดโลกนักเดินทางในช่วงของโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศนะครับขณะนี้เรากำลังคุยกันอย่างสนุกนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจราจรนะครับผมได้เชิญท่านสรอดปัญญานะครับศรีพิลมนะครับซึ่งท่านเป็นข้าราชการบำนาญนะครับเคยเป็นสารวัตรและเคยดูแลจราจรนะครับอยู่ตรงแยกประมวลนะครับแถวประมวลแถวโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนอะไรตรงนั้นนะครับที่ติดกันเยอะๆตรงสีลมสาทรนั่นนะครับครับก็อยากวันนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะครับก็อยากให้ท่านสารวัตรปัญญาเล่าถึงประวัติประสบการณ์แล้วก็วิธีการที่ท่านแก้ปัญหาจราจรในสมัยที่ท่านทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ครับครับครับก็ขอบคุณครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียนเนี่ยตอนนั้นก็คงจะปีสัก39หรือ45นะฮะ45 2545ถึง50เนี่ยผมก็อยู่ที่สน.ยานนาวานะครับก็เป็นรองสวัสดิ์จราจรก็ดูแลเรื่องการจราจรหน้าโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการจราจรหรือว่าวางกำลังเราต้องวางก่อนที่รถจะมานะครับก็คือตีห้าครึ่งปล่อยแถวเสร็จก็ต้องนั่นแหละครับทำธุระอะไรเรียบร้อยเสร็จก็รีบเข้าก่อน6โมงนะครับหน้าโรงเรียนเนี่ยก็ร่วมกับทางโรงเรียนนะครับซึ่งตอนนั้นลูกผมก็อยู่ที่กรุงเทพคริสเตียนนั่นแหละนะครับก็คุยกับทางโรงเรียนว่าหาเด็กนักเรียนนะครับมาช่วยเปิดประตูรถช่วยเปิดประตูรถทางโรงเรียนอัสสัมด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนด้วยในซอยประมวลเนี่ยมันจะมี2โรงเรียนรุ่นพี่หรืออาสาสมัครมาช่วยเปิดแล้วก็ช่วยยกเร็วขึ้นพอเปิดปุ๊บไปเปิดปุ๊บไปจากเดิมต้องมาค่อยๆเสด็จกว่าจะลงมาแพ็คเลยหลายหลายคันนะฮะจอดทีปึ๊บคือพูดง่ายว่าเด็กยืน5จุดประมาณ5จุดใช่ไหมครับพอรถจอดเทียบแล้วก็เปิดแล้วก็ไล่ลงคนมีคนโบกอยู่ว่าจอดตรงนี้จอดนี้เสร็จปุ๊บพอเสร็จพร้อมกันก็ไปพร้อมกันรถมันก็จะไหลได้เป็นช่วงไปแก้ไปได้เยอะเลยได้มากเลยท่านผู้ว่าบัญชาตอนนั้นก็ช่วยนะเราก็มาดูแลแล้วก็ช่วยกันออกสื่อตอนนั้นก็ยังออกสื่อกันอยู่ว่าเอานักเรียนมาช่วยเปิดประตูนะครับตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของการที่จอดรถการจัดที่จอดรถของโรงเรียนเนี่ยไม่เพียงพอแล้วก็ของเอกชนก็มีอย่างเช่นใกล้ๆก็เป็นร้านอาหารคุณไปจอดปุ๊บคุณก็ต้องเสียค่าจอดหรือไม่งั้นก็ต้องกินข้าวกินนะครับรอลูกใช่ไหมฮะใช่ครับอันนั้นก็ต้องมีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสามชันอันนั้นก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มีครูควบคุมอีกทีนึงนะครับ
ก็ต้องมีครูควบคุมด้วยรู้สึกผมได้ข่าววันนั้นอ่านหนังสือสำชันคอนเวนต์เขาจะมีผู้ปกครองเป็นอาสาสมัครนะแต่งตัวเป็นรูปการ์ตูนนะถูกต้องแล้วก็มาช่วยทำแบบที่ท่านทำถูกต้องแล้วเราก็ใช้ต้องมาจากท่านเริ่มต้นเอาตำรวจช่วยด้วยเราต้องใช้ตำรวจด้วยหมายความว่าเอาตำรวจต้องยืนตรงหน้าโรงเรียนจุดที่จะต้องคันแรกจอดนะให้เลยจากหน้าโรงเรียนไปน้อยนิดนึงนะฮะพอจอดปุ๊บอ้าวให้สัญญาณหยุดลงปุ๊บแล้วก็ออกไปอันนี้ก็ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะอีกเรื่องนึงตำรวจตามจุดต่างๆเนี่ยเพราะว่าถนนประมวลเนี่ยผ่านหน้าโรงเรียน2เรียนใช่ไหมครับใช่ครับมันจะไปคอนแวนมีมันจะไปเชื่อมคริสเตียนมันจะไปเชื่อมกับถนนสีลมใช่ครับแล้วก็ถนนปั้นครับแล้วออกสาทรใช่ครับตอนนี้ตอนที่ผมทำอยู่นี่มันก็คือถนนประมวลนี่มันจะเดินรถทางเดียวออกไปทางสีลมใช่ไหมรถมาจากทางนี้ก็เข้าสีประมวลไปแต่เห็นหลังๆมาก็มีการลองทดลองว่าให้ย้อนแล้วออกสาธรได้แล้วก็ลองกันอยู่พักนึงก็เห็นเลิกไปนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาเพราะว่ารถออกเข้าทางประมวลเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายออกสาธรได้เหมือนกันก็คือออกมาทางหน้าโรงพักนันทวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายออกมาทางแยกสุรศักดิ์แล้วก็ออกสาธรได้เหมือนกันหรือจะเลี้ยวขวาขึ้นหรือจะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานสาธรเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราวางไว้ว่ารถมันต้องวิ่งไปตามนี้แต่นี่มันจะมีปัญหาพวกดื้อก็คือหยุดแล้วหอมซ้ายหอมขวาแก้มซ้ายไม่พอแก้มขวาหน้าพางอีกก็ยังมีนะฮะผมว่าผมก็น่ายังมีอยู่แล้วก็บางทีก็จอดทิ้งรถผมเคยเจอประเภทจอดรถทิ้งเลยโอ้โหผมต้องไม่เกรงใจเลยผมต้องใช้รถมายกเลยก็มีโดยเฉพาะตอนเย็นเนี่ยตรงถนนสาทรมีจอดซ้อนคันก็มีนะเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยเดินไล่เดินไล่เรากลับบ้านถึงก็หลับบางทีผมเคยเดินตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับผมเคยเดินจากประมวลเนี่ยออกสีลมแล้วเข้าถนนปั้นแล้วออกสาทรเป็นวงเลยผมเดินตรวจกิโลไล่ก็ต้องทำก็ต้องทำนะครับเพื่อลูกหลานแล้วก็อาจารย์เขาก็โอเคให้ความร่วมมือนะครับบางครั้งก็มีกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเอาตำรวจไปช่วยนะครับแล้วตอนนี้มันมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งถนนสุรศักดิ์ถนนสุรศักดิ์ในเขตยานาวาเนี่ยเป็นถนนเดินรถทางเดียวนะครับจากด้านสีลมมาออกถนนสาทรถูกไหมครับก่อนหน้านี้ตอนที่ผมไปอยู่ใหม่ไม่มีสัญญาณไฟให้เลี้ยวขวาในขณะที่รถถนนเจริญราษฎร์เลี้ยวขวานะครับใช่ก็ต้องหยุดรอแต่ตอนหลังมาก็ได้เสนอแนะกันว่าทางเจริญราษฎร์เนี่ยเลี้ยวขวาทางนี้ก็สามารถเลี้ยวขวาขึ้นสะพานได้มันช่วยแบ่งเบาได้เยอะอ๋อที่ว่าเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดด้วยใช่ไหมเลี้ยวซ้ายนี่มันต้องดูจังหวะนะครับเพราะว่ารถอ๋อหมายถึงตอนที่ถนนจากเจริญราษฎร์เจริญราษฎร์ไก่นั่นจะได้วิ่งไปตลอดนะอ๋อคือไปให้มันก็ช่วยลดจังหวะได้อีกจังหวะหนึ่งอันนี้ก็มาจากท่านสมัยท่านก็อันนี้ดีมากคนออกจากคนออกจากเจริญราษฎร์เรียนขวาไปได้เรื่อยคนออกจากหน้าโรงเรียนไปไหลไปเรื่อยผ่านหน้าสน.เสร็จก็จะมีเจ้าหน้าที่เราดูตรงนี้อีกนิดนึงเผื่อท่านจะเลี้ยวขวาขึ้นสะพานก็รถมันก็ไหลได้แล้วก็ปล่อยแทนนี่มานั่งรอจังหวะขึ้นทีเดียวมันก็พอวิ่งไปได้อันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้แบบเส้นผมบางภูเขาจริงนะเรื่องของแก้ไขปัญหาการจราจรเพราะว่าสน.ยานนาวาเนี่ยมีทางแยก14ทางแยกที่มีสัญญาณไฟรวมทั้งพื้นที่เนี่ยแค่5ตารางกิโลเมตรครับนะเล็กมากนะฮะ5ตารางกิโลเมตรเนี่ยไม่ถือว่าใหญ่แต่มีสัญญาณไฟเยอะมีแยกเยอะมันก็เลยทำให้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยเป็นช่วงจังหวะเพราะฉะนั้นการประสานงานกันระหว่างทางแยกต้องระบายให้สัมพันธ์กันแล้วก็รวมทั้งสน.ที่อยู่ใกล้เคียงอันนี้ก็ต้องประสานกัน
ข้อสำคัญเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรก็คือเรื่องข้อมูลการประสานงานการอบรมการประสานเนื้อสัมมนาระหว่างสน.อันนี้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะครับก็ขอฝากนะครับฝากเรื่องของการจราจรเล็กๆน้อยๆเรื่องแล้วเรื่องปัญหารถแซงกันนี่เป็นไงครับเนี่ยขับแซงกันอะไรเนี่ยมันยังไงเป็นสาเหตุใหญ่นะที่เกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเยอะมากที่ถูกต้องต้องแซงยังไงครับเนี่ยครับก็ข้อกฎหมายมันก็มีอยู่นะครับในทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะแซงเนี่ยทางขึ้นรถอื่นเราต้องให้สัญญาณก่อนต้องเปิดไฟเลี้ยวต้องเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายแล้วก็ให้รถคันหน้ารู้นะฮะว่าเราจะแซงนะจะแซงแล้วไอ้รถที่เราอีกช่องทางนึงที่จะวิ่งมาเนี่ยต้องดูกระจกแล้วก็ดูว่าปลอดภัยแล้วเปิดไฟเลี้ยวให้เขาเห็นเอ๊ะมันบางทีมันมีรถบรรทุกข้างหน้าผมนะพอผมจะแซงเปิดไฟเลี้ยวขวาให้ผมเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วเสร็จพอผมมันก็เหมือนกับไม่แซงก็หรือพอผมวิ่งไปมันก็มีเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมันคืออะไรอ๋อนี่คือมารยาทมันไม่กฎหมายมีบังคับไหมแล้วเขาทำนี่ผิดกฎหมายไหมถามว่ามีบังคับไหมแต่เป็นเรื่องที่ควรทำโดยเฉพาะรถใหญ่ที่อยู่หน้าเห็นต่างจังหวัดไหมครับเวลาคุณขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยพอคุณจะเลี้ยวหรือจะแซงขึ้นไปเนี่ยไอ้รถบรรทุกข้างหน้าเห็นเขาก็จะเปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าไม่มีรถสวนมาเราแซงได้แซงได้อ๋ออันนี้เป็นมารยาทแล้วเวลาคุณเปิดไฟเลี้ยวที่จะแซงขึ้นไปเนี่ยรถด้านหลังเนี่ยต้องเห็นในระยะ60เมตรหลังต้องมากกว่า60เมตรเนี่ยรถข้างหลังเขาจะได้ระมัดระวังแล้วรถเราเนี่ยจะออกไปก็ต้องดูว่าปลอดภัยแล้วนะครับแล้วรถข้างหน้าก็ต้องชิดซ้ายหรือว่าชะลอรถให้เราแซงเมื่อแซงแล้วก็ต้องเข้าซ้ายตามมาตรา34นะหรือมาตรา44นะอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการแซงรถที่ถูกต้องแล้วก็ให้สัญญาณกันก็เป็นมารยาทที่ดีนะครับพอเขาแซงขึ้นไปก็โค้งกำลังเพิ่มสักนิดนึงหรือโบกไม้โบกมือโอเคขอบคุณนะครับมันก็เป็นเรื่องของอันนี้ควรจะทำควรจะทำมารยาทก็เป็นเรื่องดีครับแซงทางด้านขวาเมื่อขึ้นทางหน้าแซงแล้วก็เข้าซ้ายเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับแต่กฎหมายก็ห้ามนะครับแซงด้านซ้ายแซงรถด้านซ้ายห้ามเลยเหรอครับนี่เขาบอกว่าเขาอยู่กลางทำกลางเลนกลางเราก็ห้ามแซงซ้ายเหรอมันมีข้อยกเว้นช้าๆอยู่เลยคือนี่ไงเขาบอกว่าห้ามแซงด้านซ้ายแต่เป็นข้อยกเว้นว่ารถที่ถูกแซงกำลังจะเลี้ยวขวาเหมือนรถเลี้ยวรอเลี้ยวขวาอยู่ทั้งหมดมี2ช่องใช่ไหมเรามาทางขวาปุ๊บจะแซงซ้ายรถที่รอเลี้ยวขวาอันนี้ก็แซงได้รถทางนั้นแบ่งช่องทางเดินรถตั้งแต่2ช่องทางขึ้นไปแต่ถ้าทางเดียวเนี่ยเขาจะเลี้ยวขวาเราแซงได้ไหมมันต้องไหลทางลงไหลทางใช่อันตรายอันตรายนะครับก็เป็นเรื่องแซงซ้ายนี่มันอันตรายนะครับบางครั้งไปเจอรถจอดอยู่ก็จะมีปัญหาที่เสียชีวิตกันอุบัติเหตุก็เพราะรถจอดอยู่ในที่เลนซ้ายที่ว่าเลนพักรถอะไรตรงนั้นใช่ไหมอันนี้ต้องฝากเตือนฝากเตือนท่านที่ขับรถในถนนบางนาตราดนิดนึงอ่ะบางครั้งเนี่ยรถบรรทุกรถพ่วงเนี่ยนะครับชอบจอดหลายทางชอบจอดรอเลี้ยวกับรถเลนขวาเนี่ยอันตรายนะครับรถที่วิ่งมาในเลนปกติเนี่ยส่วนใหญ่คนใช้ความเร็วก็จะอยู่ทางด้านขวากันถ้าไม่เผลอภัยยังไงก็ชนท้ายกันมาก็เสียชีวิตกันได้เพราะเมื่อเร็วๆนี้ก็ลูกชายของเพื่อนก็เสียชีวิตไปตามที่มีข่าวสื่อพิมพ์เห็นไหมฮะใช่ใช่ใช่คือแซวิ่งทางขวาแล้วรถบรรทุกมันมืดตีห้าเนี่ยแล้วรอเลี้ยวแล้วเออรถบรรทุกนี่เห็นบางทีต้องติดไฟอะไรได้ใช่ไหมหรือติดผ้าแดงๆได้ใช่ไหมอันนี้บังคับกรณีที่บรรทุกยื่นล้ำต้องติดธงครับถ้าเป็นรถพ่วงรถลากจูงช่วงกลางที่มีสายลากนะฮะซึ่งเขากฎหมายกำหนดไว้ว่ารถที่ลากเนี่ยสายลากเนี่ยต้องยาว3เมตรไม่เกิน5เมตรครับยาวกว่านั้นก็ไม่ได้
สั้นกว่านั้นก็ไม่ได้จะเกิดอุบัติเหตุแล้วระหว่างกลางก็ต้องมีธงสีแดงติดแต่ถ้าในเวลากลางคืนต้องมีไฟหลอดไฟเล็กๆครับแต่ถ้าเป็นประการบรรทุกยื่นล้ำอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งบรรทุกยื่นล้ำเนี่ยมันก็ต้องมีธงยื่นออกไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยจากตัวรถส่วนด้านข้างนะครับอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดเลยห้ามบรรทุกเกินข้างนี่ห้ามเกินห้ามโดยเด็ดขาดยาวนี่พอไหวรับยาวได้พอได้รับได้ตามกฎหมายนะครับแล้วความสูงนะครับความสูงก็มีอีกว่าถ้าความกว้างของกระบะรถไม่เกิน2เมตร30เซนคุณบรรทุกสูงได้ไม่เกิน3เมตรจากพื้นทางใช่มั้ยจากพื้นทางวัดจากพื้นทางรถกระบะเนี่ยมันมีด้านข้างเนี่ยมันสูงได้เท่าไหร่รถกระบะใช่ไหมครับรถกระบะที่มันมีขอบที่มีเปิดประตูความกว้างมันไม่เกิน2เมตร30อยู่แล้วถูกไหมฮะแต่จากพื้นทางจากพื้นทางเลยนะครับครับจากพื้นทางวัดขึ้นไปได้3เมตรอ๋อจากพื้นทางไม่ใช่ตัวรถตัวถังรถถูกครับ3เมตรครับโอ้นี่แล้วถ้าเป็นความกว้างของกระบะรถเกินกว่า2เมตร30เซนคุณบรรทุกได้ไม่เกิน3เมตร80เซนกว้างนะฮะกว้างเกินกว่า3เมตรเอ้ย2เอ่อ2เมตร80เนี่ย2เมตร80ตอนนี้ถ้าเป็นรถเทนเนอร์รถบรรทุกครับพ่วงครับอันนี้สูงได้ไม่เกิน4เมตรสูงได้ไม่เกิน4นี่คือตามกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องของการบรรทุกก็แล้วถ้าเกิดจำเป็นต้องบรรทุกของที่มันเกินนี่ทำไงต้องติดต่อตำรวจแล้วบอกเขาเนี่ยหรือไงหรือไม่ได้เลยมันเรื่องข้อกฎหมายไปติดต่อตำรวจมันคงไม่ได้แล้วฮะเออเลยคงไม่ได้แต่ว่าแต่บางทีผมก็เห็นนะถังใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่อันนั้นทางกองบังคับการตำรวจจราจรเขาจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกต้องไปติดต่อต้องขออนุญาตเป็นลายๆเฉพาะไปอ๋อไม่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่มีรถเจ้าหน้าที่นำหรือว่าไปดูแลอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะครับแต่บรรทุกตามกฎหมายมันได้แค่นี้แต่ถ้าเอานอกเหนือจากนั้นมันก็คงต้องขออนุญาตเป็นลายๆเฉพาะไปเพราะว่าบางทีทำรถไฟฟ้าใช่ไหมฮะไอ้บรรทุกแท่นปูนแท่นอะไรมากว้างเกินขอบกระบะรถก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจแล้วเราวิ่งไปเนี่ยเห็นบางทีในมอเตอร์เวย์มันมีลูกกลมมันคืออะไรอ๋อที่มันทาขาวๆกลมๆคืออะไรอันนี้เพื่อให้คนขับรถเนี่ยได้ระมัดระวังไงรถที่ห่างกันช่วงให้ลูกกลมๆกลมๆ okay. เนี่ยโอเคถ้าห่างกันช่วงกลมๆเนี่ย okay. จะปลอดภัยอ๋อเขาไม่มีในกฎหมายนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาทำไว้เพื่อความปลอดภัยอ๋อเหรอผมพูดเหมือนอะไรเหมือนกับใกล้กับทางข้ามจะมีรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมวิ่งมาเข้าหาคนขับรถเพราะเวลาเราขับรถไปเห็นเหลี่ยมเข้ามาหาตัวเราเราก็ต้องระวังถูกไหมฮะแล้วก็การแซงรถในบริเวณทางข้ามก็ต้องห้ามในระยะ30เมตรนี่ห้ามแซงไล่เข้าหลามตัดสามเหลี่ยมนะมันคืออะไรเข้าหลามตัดแล้วมีเลข3ข้างๆเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องของรถมวลชนรถมวลชนรถเก๋งเราเข้าไปไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าบรรทุกคนโดยสารเกิน3คนมันก็คงได้มั้งฮะแต่แล้วก็รถมวลชนก็หมายถึงรถสาธารณะรถเมล์รถอะไรก็คงอารมณ์รวยกันไปแต่ว่าถึงบางช่วงสิ้นสุดแล้วก็ต้องออกอย่างเส้นทางของ BRT เลยก็ว่านไปนะครับอันนี้เป็นใน BRT สกลงเข้าไปได้ไหมเนี่ยบางทีเห็นรถเก๋งเข้าไปเรื่อยๆกฎหมายก็ห้ามอยู่แล้วเอาห้ามเข้าเลยใช่ไหมครับก็ห้ามเข้าอยู่แล้วแล้วไอ้บนทางด่วนนี่หรือบางมอเตอร์ไซค์นี่ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้อ๋อมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้ยกเว้นของตุ๊กตุ๊กก็ขึ้นไม่ได้ไม่ได้เขากำหนดความเร็วนะไอ้แล้วตกลงไอ้สะพานไทยเบียนเยี่ยนนี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเขามีป้ายห้ามนะถ้าห้ามใช่ไหมถ้าสะพานไหนเยอะแยะถ้าสะพานไหนก็ห้ามนี่ก็จะมีป้ายเขาต้องมองป้ายตรงนั้นจะเป็นรูปมอเตอร์ไซค์ห้ามจะป้ายบังคับห้ามเลยต้องระมัดระวังตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าบางสะพานอย่างสะพานภูมิพลผมก็เห็นเยอะเลยขึ้นกันเยอะมากนะครับอันตรายนะครับบางครั้งเนี่ยผิดเลยใช่ไหมครับผิดกฎขึ้นไปแล้วโอ้โหสะพานภูมิพลนี่เยอะมากลมแรงๆแกว่งเลยนะผมดูแล้วทำไมเขาไม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปมันสูงนะครับ
มันสูงแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไม่ถึงรถไม่ใช่แรงไม่ถึงรถส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเร็วกันคำหนึ่งคือมันใช้ความเร็วมันอันตรายเพราะจริงๆมันใช้ความเร็วอันตรายมันก็ในทางด่วนใช่อ๋อเขาเลยมองว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ควรขึ้นไม่ควรขึ้นถึงแม้จะวิ่งหลายทางก็ไม่ควรไม่ควรขึ้นอันตรายเพราะเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งหนักรุนแรงรุนแรงเรื่องของการแซงกำลังขึ้นทางชันขึ้นสะพานหรือทางโค้งครับอันนี้ก็บอกไปแล้วในระยะ30เมตรก่อนถึงทางข้ามทางร่วมทางแยกนะทางรถไฟวงเวียนอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับครับก็ยังบอกว่าถ้าแซงด้านขวาเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วก็ในขณะที่ฝนตกหนักๆมีฝนมีฝุ่นมองเห็นข้างหน้าในระยะ60เมตรมองไม่ชัดเจนนี่อย่าไปแล้วอาสาจราจรนี่ทำอะไรครับท่านเขามายุ่งอะไรเขาทำอะไรเขาเกี่ยวอะไรหน้าที่อะไรแล้วใครจ่ายตังค์ให้เขาพวกนี้มีนะอาสาจราจรเนี่ยอาสาจราจรมันต้องได้รับการอบรมนะครับโอ้โอ้แม่เวลาหมดเวลาว่าจราจรคุยกันแล้วมันคุยเยอะคุยยาวก็หวังว่าคงจะมีโอกาสหน้าที่เรียนเชิญท่านสารวัตรปัญญานะครับครับก็สุดท้ายมีอะไรจะฝากสั้นๆไหมครับครึ่งนาทีครับก็ปฏิบัติตามกฎจราจรลดอุบัติเหตุได้แน่นอนนะครับเพราะกฎจราจรเป็นกฎแห่งความสะดวกและความปลอดภัยนะครับกฎหมายจราจรทุกฉบับทุกเรื่องเน้นในเรื่องของความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าปฏิบัติตามกฎจราจรลดอุบัติเหตุได้แน่นอนครับครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสารวัตรนะครับสารวัตรปัญญาที่ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องจราจรนะครับปัญหาจราจรต่างๆนะครับก็คิดว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมบริษัทเฟดลิงเอ็กซ์เพรสนะครับซึ่งทำทางธุรกิจทางด้านการขนส่งระหว่างประเทศนะครับก็มีความยินดีและสนับสนุนในโครงการอันนี้นะครับก็อยากจะฝากขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับอยากจะติชมอย่างไรนะครับก็อาจจะช่วยรบกวนส่ง SMS มาที่หมายเลข0840753779นะครับ0840753779นะครับแล้วก็ถ้าอย่างไรสนใจรายการหรือติชมหรืออยากจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ยินดีนะครับครับวันนี้ก็ขอยุติรายการเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับเปิดโลกนักเดินทางขอขอบคุณที่ติดตามรายการพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้